ครับเราจะได้ stone knife มานะครับก็คือมันก็เป็นมีดพื้นฐานนี่แหละครับที่เราควรที่จะทุกคนควรจะคราฟเป็นนะครับนี่ก็กดคราฟได้เลยนะครับมันก็จะปั้นดินน้ำมันนะครับแล้วก็ ออกมาเป็นลองimprovise นะครับ wooden spear ขึ้นมาไก่ท่านผู้ชมจะล่าไก่ได้ไหมวันนี้ลองดูดินะครับชิกอะไรเนี่ยเฮ้ยมันจะลงน้ำพ่อมึงเหอะโอ้ไม่ใช่แล้วไอ้เหี้ยไม่ใช่แล้วเกมอะไก่ดำน้ำหายหนีไปแล้วไม่ใช่แล้วโอ้โหไอ้เหี้ยสองตัวโอ้แล้วดูมันดิกระโดดแบบพอดีอะ5ชั่วโมงถัดไปมีเปล่าวะถ้าไม่มีเพื่อนมาเล่นด้วยจะหลอกให้มันเข้าไปก่อนนะนั่นไงไอสัตว์โอ้โหเหี้ยตกใจจริงว่ะเนี้ยแม่งเอ้ยเกลียดเกมพวกนี้จริงๆเลยสวัสดีครับกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็มาอยู่กับช่อง Game of Troy นะครับอินโทรมาครับผมจะเปลี่ยนชื่อช่องเป็นชื่อ Game of Troy นะครับวันนี้เรามาอยู่กับเกมนะครับสกรรมนะครับตามชื่อด้านหลังนะครับเสื้อนักโทษนะครับก็ตอนนี้เรามาอยู่เซิร์ฟเวอร์ของเป็นมัลติเพลเยอร์นะครับแต่ว่าเหมือนเขาจะเปิดเซิร์ฟไว้ให้แบบล้างๆอยู่นะครับใครจะเข้ามาก็ได้เราก็ยังไม่รู้นะว่าตอนนี้มีกี่คนเล่นนะครับเราจะลองเล่นดูเบื้องต้นนะครับว่ายังไงผมเพิ่งซื้อเกมนี้มาได้เมื่อวันเดียววัน2วันเองนะท่านผู้ชมก็ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับอันนี้คืออะไรอันเนี้ยรัมซันเป็นผักอะไรสักอย่างนะครับก่อนอื่นนะครับเราควรที่จะหาก้อนหินนะครับเพื่อมาทำเป็นมีดนะครับเป็นมีดอันเล็กๆนะครับที่เกิดจากก้อนหินก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าก้อนหินเนี่ยมันก็มีความแข็งนะครับก็ทำเป็นมีดได้แต่ว่ามันต้องเหลานะครับก็คือการคราฟนั่นแหละครับมาถึงนะครับเรามาเปิดช่องinventory ก็จะมีตัวเราก็จะไม่มีอะไรนะครับส่วนอันนี้จะเป็นคราฟติ้งนะครับก็คือการคราฟแมปเราจะได้ stone knife มานะครับก็คือมันก็เป็นมีดพื้นฐานนี่แหละครับที่เราควรที่จะทุกคนควรจะคราฟเป็นนะครับสำหรับคนที่เล่นเกมนี้นะครับเองทำอะไรปั้นดินน้ำมันหรอเปล่าโอเคนะพอเราได้มีดเสร็จแล้วเนี่ยมันจะอยู่ที่พื้นนะครับก็คือเนี่ยเห็นไหมคุณท่านผู้ชมจะสังเกตว่ามันจะอยู่ที่พื้นนะครับอ้าวอยู่ไหนละเฮ้ยอ้าวหรือไม่ถ้าเรามองไม่เห็นนะครับถ้ามันวางไม่เห็นเรามากดแท็บนะครับกดแท็บเราก็จะเห็นตรงนี้ว่าสโตนไนฟ์เนี่ยมันวางอยู่ที่พื้นนะครับให้เรากดเข้ามาเก็บไว้ที่ตัวได้เลยนะครับโอเคโหแม่งพอดีกระเป๋าพอดีเลยแทงกระเป๋าไปเนี่ยเสร็จแล้วนะครับอันต่อไปเราต้องการสร้างหอกให้ได้ครับเพื่อว่าการจะต่อสู้กับซอมบี้นะครับไม่งั้นถ้าเราต่อยมือเปล่าเนี่ยซอมบี้มันพุ่งมาไวนะครับก็จะมาโฉบตีเราตายได้นะครับก็เอามีดที่เราคราฟมาเมื่อกี้ครับมาหั่นต้นไม้นะครับเพื่อหารองบูดนะครับนี่ครับมีรองบูดไหมอันนี้ไม่มีรองบูดครับแต่ดูลองดูคราฟดิสิ่งที่เราอยากคราฟได้คือเราต้องการ improvise wooden spear นะครับก็คือเป็นหอกนะครับซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ทำง่ายสุดแล้วครับวิธีการก็หาต้นไม้ที่มันแบบค่อนข้างเนี่ยครับอย่างต้นเนี้ยสูงๆหน่อยนะแบบสูงๆบางๆหน่อยครับให้มีดมันพอแบบฟันได้ครับแล้วก็อย่างต้นเนี้ยผมว่าได้แหละทำได้เพราะว่ามันต้องการลองวูดครับลองวูดก็คือไม้ที่มันลักษณะผอมแล้วก็ยาวครับมาโอเคได้แล้วนะครับเราก็มายืนตรงนี้แล้วก็เราก็จะเห็นว่าเนี่ยครับเราจะได้โอ้โหลองวูดเยอะมากเดี๋ยวเราทำสักสองอันไปเลยนะครับเนี่ยครับมันก็จะขึ้นตรงนี้นะกดคาร์บได้เลยนะครับมันก็จะปั้นดินน้ำมันนะครับแล้วก็ออกมาเป็นลองimprovise นะครับ wooden spear ขึ้นมานะครับแต่ผมจะต้องการ2อันนะครับคราฟอีกอันนึงนะเพราะว่าเมื่อกี้เหมือนมีลองวูดโผล่มา2อันนะครับผมถ้าใครรู้วิธีคราฟแบบอะไรอื่นนะครับแนะนำผมมาได้นะครับผมแบบมือใหม่จริงๆนะผู้ชมคือแบบลองเล่นเลยอ่ะถ้าผู้ชมแบบเพิ่งซื้อเกมท่านผู้ชมก็จะอารมณ์เหมือนผมอ่ะประมาณเนี้ยคือแบบเกมมันรายละเอียดเยอะท่านผู้ชมใช้เวลาแล้วเกมอ่ะยังแบบมีการพัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมยังไม่หยุดนะมันก็สร้างไปเรื่อยๆของมันนะครับอ่ะผมได้อันนี้มาแล้วนะครับตอนนี้ผมได้อาวุธมาแล้วนะครับพอผมได้อาวุธเฮ้ยอะไรอ่ะอันนี้คืออะไรเห็ดหรอเห็ดลิ้นจือหรอเฮ้ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งคัดตัดผมจะเอาเห็ดกินได้ปะหรือตายจำต้องตัดต้นไม้นี้ทิ้งก่อนนะครับผมจะพาไปหาของนะครับก็เดี๋ยวเราได้อาวุธไว้สู้พอสู้กับซอมบี้ปุ๊บเราต้องไปหาของนะครับนี่ตัดออกมาก่อนแล้วเนี่ยเห็นไหมกินเห็ดได้ด้วยท่านผู้ชมโอ้เขาบอกว่าถ้าเรากินเสร็จเนี่ยเดี๋ยวผมเอ้ยมันต้องกินเลยเหรอเก็บไม่ได้เหรอต้องกินเลยเหรอวะกินไปก่อนก็ได้ตุนท้องไปก่อน
ด้านซ้ายล่างนะครับมันก็จะมีขีดพลังนะครับอันนี้รูปหัวใจก็คือเป็นพลังเลือดอ้าวทำไมชิ้นนี้กินไม่ได้วะกินไม่ได้ได้ไงเสร็จแล้วนะครับผมก็ตอนนี้ผมอยู่ตำแหน่งประมาณบริเวณนี้นะครับก็คือ B3 โซน B3 กับ B4 นะครับคือใกล้ B3ผมจะเข้าเมืองตรงนี้นะครับไปตรงบริเวณเมืองตรงนี้นะครับโอเคเพื่อไปหาของนะครับB3 เนาะแต่ตอนเดินเนี่ยเกมเนี่ยเดินค่อนข้างยากนะท่านผู้ชมคือตัวแม่งเล็กนะครับขยายแบบHUD ไม่ได้นะครับเนี่ยแล้วท่านผู้ชมก็ลองเดินดูครับแล้วดูทิศทางว่ามันไปทางไหนอันนี้มันเห็นป่ะเราจะเห็นสังเกตว่ามันทิศทางลงนะครับเราให้เราเปลี่ยนให้เราเปลี่ยนทิศในการเดินนะเพื่อว่าจะได้แบบเพิ่มการขจัดนะครับอันนี้ลองเพิ่มดูนะอันนี้เห็นมั้ยแนวโน้มมันเห็นมั้ยมันเริ่มแบบเฉียงมาหน่อยนะครับแต่ก็ยังเฉียงไม่สุดอยู่ดีขึ้นไปหน่อยอ๋อแล้วก็ตรงไอ้ไม้พวกเนี้ยมันจะมีแบบพวกจิ้งหรีดกับพวกแบบลาวานะครับก็คือพวกแบบดักแด้ให้เรากินเล่นนะครับเหมือนรถด่วนนะท่านผู้ชมเห็นมั้ยเราจะเห็นว่าเราเนี่ยโค้งมาทางนี้ละเฉียงมาทางถูก B3 ละเราลงไปเลยดีกว่าเราพุ่งไปเลยดีกว่าครับวิธีการเช็คก็เนี่ยครับแต่ว่าข้อเสียของเกมนี้ก็คือแบบโหแมปมันแบบท่านผู้ชมดูดิตัวมันเล็กแล้วแบบลำบากอยู่นะนี่อันนี้เรามาหาคิกเก็ตกินเจอลาวาครับก็คือดักแด้กินไปนะครับรู้สึกดักแด้เนี่ยจะมีวิตามิน B สูงอันนี้เป็นค่าเมตาบอลิซึมของร่างกายเรานะครับว่าอันนี้จะมี EKG ก็คือค่าอัตราการเต้นหัวใจแล้วก็เต้นอันนี้การเต้นอันนี้หัวอันนี้อะไรวะเนี่ยความดันเลือดอันนี้ออกซิเจนในร่างกาย100แล้วก็อะไรวะเนี่ยโหแต่ถ้าคนเป็นโควิดรู้สึกล่าสุดผมเห็นว่าลดไป 80% นี่แบบหายใจแบบเดินแทบไม่ได้เลยนะครับสำหรับคนที่เป็นโควิดเนี่ยออกซิเจนเนี่ยเนี่ยเราจะเจอคิกเก็ตนะครับเอ้ยอันนี้แกช็อปเปอร์นะแกช็อปเปอร์คือเป็นตั๊กแตนนะกินตั๊กแตนทอดกันครับเกมนี้กินไปร้อยก็อ่ะเก็บไปทำไมวะกินไปเลยมีให้เช็คเทสด้วยนะแล้วก็ดูว่าแบบทำอะไรได้บ้างก็คือดูดีเทลมันนะนี่เดี๋ยวผมรีบไปดีกว่ารีบไป B3 ดีกว่าเพราะว่ากินพวกนี้มันไม่อิ่มแล้วมันไม่อยู่ท้องนะท่านผู้ชมรีบไปเลยว่ะเดี๋ยวผมดูตำแหน่งนะน่าจะถูกแล้วแหละถ้าเราเจอซอมบี้เราก็พยายามวิ่งหนีหรือไม่เราก็เอาไอ้หอกเนี่ยครับแทงมันไปได้เลยนะครับหรือว่าเราจะปามันก็ได้นะครับแต่ผมยังไม่รู้วิธีปานะครับท่านผู้ชมโอเคเดินมาถูกทางละนกเอาธนูล่านกได้ด้วยนะท่านผู้ชมไปเลยผมเคยได้ขวานด้วยแต่ว่านั่นแหละคนที่ได้ขวานคนนั้นเสียชีวิตไปแล้วโดนซอมบี้กินโอเคกิ่งไม้พวกนี้เยอะเลยเฮ้ยทำไมต้นนี้สูงจังไม่เป็นไรไปเรื่อยๆครับทำไมก็ต้องไปบ้านคนได้นะครับเพื่อไปหาของนะมันมีแรงเกมด้วยนะถ้าขึ้นโนบอดี้แสดงว่ายังไม่มีใครเข้ามาเนาะอะไรวะอ๋อเหนื่อยนะเหนื่อยตัวละครก็จะมีเสียงหอบนะครับแต่ผมแวะอะไรหน่อยนะอ่ะเดี๋ยวหาอะไรกินก่อน หาอะไรกินหน่อยให้ไอ้ตรงลูกวิ่งก็คือความเหนื่อยนะครับความเหนื่อยล้าของร่างกายเฮ้ยผมเจอไก่ท่านผู้ชมจะล่าไก่ได้ไหมวันนี้ลองดูดิมั้งตั้งแต่เล่นมาไม่เคยล่าได้เลยเนี่ยคลิปนี้จะล่าได้ไหมเนี่ยเอ้าทำไมไม่โดนอ่ะโอ้ไก่บ้าอะไรวะเนี่ยวิ่งไวยิ่งไปโอ้กรรมมันไม่วิ่งหน่อยอ่ะโอ้ยไม่โดนว่ะยัดตีไก่ยากกว่าตีซอมบี้เกมหานี้อื้อกรรมอะไรอ่ะโอ้โหผมยอมเลยแม่งสู้ไม่ได้อ่ะไม่ใช่สู้ไม่ได้ล่าไม่ได้ได้ไงวะแค่ไก่เนี่ยนะเซอร์ไววัลจริงปะเนี่ยคือผมรู้สึกว่าผมแทงมันไม่โดนอ่ะเนี่ยไม่มีทีท่าว่าจะล้มเลยโอ้ปวดหัววะผมเอาวุธออกนี่ลองต่อยมันดิเปลี่ยนแทงไม่โดนต้องต่อยแทนโอ้โหช้าต่อยไงเนี่ยพอดีวันเนี้ยไม่ต้องทำอะไรพอดีมันจะไป B3 ไก่มึงพากูไปไหนเนี่ยอายเขานะเนี่ยกูจับไก่ไม่ได้เนี่ยใจเย็นนะเรามาเป็นเพื่อนกันนะไก่น้อยเหยาะๆให้มันเหนื่อยให้มันตายใจแม่งโอ้โหแล้วต่อยช้าขนาดนี้จะไปทานอะไรกินวะหรือว่ากด F โอ้จะบ้าตาย
survival ไก่กูยังฆ่าไม่ได้เลยตัวนึงเนี่ยอะไรอะ search for chick อะไรเนี่ยเฮ้ยมันจะลงน้ำพ่อมึงเหอะโอ้ไม่ใช่แล้วไอ้เหี้ยไม่ใช่แล้วเกมอะไก่ดำน้ำมันหายหนีไปแล้วไม่ใช่แล้วบ้าไปแล้วมึงใช่เหรอวะเฮ้ยไก่มึงดำน้ำลงไปแล้วอะไอ้เหี้ยเกมแม่งไม่ใช่แล้ว survival ไก่แม่งหายไปในน้ำบ้าปะเนี่ยสาดเสียเวลาวิ่งไล่ตั้งนาน I'm hungry เออดีถ้ามีจระเข้นี่แม่งจบเลยนะเกมเนี่ยไม่กล้าเข้าใกล้หนองน้ำเป็นอันเสียงไก่ว่ายน้ำเหรอวะเดี๋ยวดูกันป้าปะไปเถอะไม่เสียกับมึงเราจะไม่เสียเวลากับมันทั้งวันนะไก่ปะไปเมืองอ่ะเดี๋ยวผมย้ายไปเมืองตรงๆไปดีกว่าพอวันดีแค่ไก่ตัวเดียวแม่งจับไม่ได้ท่านผู้ชมถูกทิศป่ะเนี่ยโอเคตามถนนไปเนาะแต่ซอมบี้อ่ะฆ่าง่ายกว่าไก่นะบอกเลยไอ้นี่เหนื่อยมากเลยตัวเราเฮ้ยผมเจอแล้วด้านหน้าเฮ้ยผมมาก่อนอ๋อบริเวณ B3 ขึ้นมาทาง B3 มันจะเป็นเหมือนแบบค่ายทหารท่านผู้ชมของเยอะมากบอกเลยแต่ว่ามันจะมีหุ่นยนต์นะท่านผู้ชมต้องระวังให้ดีนะครับกลางวันแล้วหรอวะนกนอนอยู่วะเหนื่อยละนอนวันนี้เป็นเซิร์ฟคนไทยนะเนี่ยไม่รู้มันเปิดไว้อะผมไม่รู้เหมือนกันเฟรมพอยต์เฮ้ยทำไมเฟรมพอยต์ผมขึ้นเรื่อยๆเลย9ละงงไม่เป็นไรถ้าผมได้ปืนนะผมจะไปยิงไก่ตัวนั้นมันไส้ปังอาจหลอกฆ่านี่นะถ้าซอมบี้มากดหมายเลข1เอาไว้ตีมันเลยอะไรอะเสียงอะไรอะเฮ้ยซอมบี้จริงด้วยซอมบี้จริงด้วยทำไมมันเหมือนแบบชาวเขาอะโอ้โหเหี้ย2ตัวโอ้แล้วดูมันดิกระโดดแบบผมกำลังเหนื่อยอยู่เลยเนี่ยกำลังเหนื่อยอยู่เลยเนี่ยฟื้นไม่ทันนะโอ้โหแม่งใส่เกาะหนาขนาดนี้เมื่อไหร่มันจะตายวะเนี่ยสงสัยผมว่าคงต้องเป็นเหยื่อมาแล้วท่านผู้ชมเมสเซจ to the day what the fuck คืออะไรอ่ะเฮ้ยมีคนเข้ามาแล้วเหรอเขาบอกให้ตีหัวมันอ่ะตีโคตรยากเลยเป้าก็ไม่มีอะไรวะเสียงระเบิดมาจากไหนอะกำคือซอมบี้ชุดเกาะมันหนาท่านผู้ชมนะฆ่าไม่ตีไม่ตีเบามากอะพอดีอะ5ชั่วโมงถัดไปโอ้ยเหี้ยตบกูอีกเหี้ยเหมือนมีตัวนึงวะเดี๋ยวนะใจเย็นนะเนื่องจากมันเป็นค่ายที่มันมีของเยอะครับมันก็เลยต้องมีแบบเจอไอ้พวกแบบเจ้าถิ่นเนี่ยเฮียกูติดได้ไงวะเนี่ย
ชาติไหนมึงจะตายเนี่ยเออหายหมดเวลาไป1วันครับนี่อ่ะซอมบี้ตายมันก็จะอุปกรณ์ออกมาอะไรอ่ะมิลิเตอรี่โอ้โห 1% นำมาทำไมวะเนี่ยเฮ้ยมีบุลเลตด้วยนะผู้ชมเอามาทำไมวะยังไม่ใช้ยังไม่ใช้ออกไปก่อนออกไปก่อนฆ่ามึงตั้งนานมีแค่เนี้ยบ้าปะจะบ้าตายกูฆ่ามึงตั้งนานนี่อ๋อนี่ไงมันจะมีอันนี้ for rock ไม่ใช่ช็อปหั่นเนื้อมันได้นะผู้ชมผมขี้เกียจอ่ะผมยังไม่อยากทำเพราะกินเนื้อซอมบี้ไม่เป็นอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนดีกว่าเผื่อมันจะมีกระเป๋าดีๆนะท่านผู้ชมเฮ้ยมีปืนด้วยท่านผู้ชมปืนกระบอกแรกมีกระสุนปะเนี่ยเฮียไม่ใช่ไม่มีกระสุนให้เรานะมีกระสุนบอกมาดูก่อน small ball อะไรอ่ะโหคอนโทรลฟอร์มฮอร์กระสุน4นัดหรอกระสุน4นัดท่านผู้ชมอ่ะไม่เป็นไรก็ยังดีกว่าไม่มีอ้าวเฮ้ยแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมึงเก็บปืนหรือมึงทิ้งปืนเนี่ยเมื่อกี้งานง่อมึงทิ้งปืนไอ้เหี้ยขึ้นมาทำไมอ่ะมึงทิ้งปืนนั่นแหละเนี่ยปืนล่วงลงไปแล้วสาขึ้นมาเสือกทิ้งปืนเหี้ยเอาไงวะเนี่ยเกมอ้าวปืนหายไปไหนอ่ะเอ้าอ๋อๆอยู่นี่อยู่นี่โอ้โหแม่งปืนกระบอกแรกของเราไปไม่ต้องกลัวแล้วซอมบี้ยิงมั่งเลยไหนๆๆอยู่ไหนอยู่ไหนเมื่อกี้ยังเห็นอยู่ตัวนึงนี่ไปไหนละไหนวะตัวนึงอ่ะหายไปไหนละช่างมันเข้ามาก่อนต้องมาเซอร์ไพรส์ข้างในนี้แน่ๆเลยนี่ไงเสียงเหมือนซอมบี้เลยวะไม่มีเลยอะไรกระสุนมีโดนนะเขาบอกให้ยิงโดนนะท่านผู้ชมเนี่ยโดนมันเปิดไฟอยู่ข้างบนหัวแล้วเนี่ยไม่มีแล้วมันไม่มีเป้าให้เล็งแล้วจะยิงโดนได้ไงเนี่ยอยู่ไหนวะไปละไม่เจอปืนเลยแค่แม่งเล่นธรรมดาก็ยากจะตายหายอยู่แล้วแม่งยังจะมีโดนอีกเฮ้ยแค่คาบของนี่กูว่าปวดหัวจะแย่อยู่ละให้ตายเถอะโรบินเหมือนจะมีผีอยู่ตัวหนึ่งนะไปไหนวะชอบเซอร์ไพรส์ไอ้เกมเนี้ยชอบโผล่มาเซอร์ไพรส์ขึ้นไปดูข้างบนนี้ดีกว่าอย่ามึงทิ้งปืนอีกอะโอ้เกมหานี่อ๋อตัวเซอร์ไพรส์หลังอะผมมี2อันแล้วมันก็เลยต้องทิ้งปืนมีอะไรไหมเนี่ยข้างบนไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยขึ้นมาทำไมใส่ชุดอย่างดีปืน enhance อันนี้คืออะไรอ่ะไม่ชอบเวลามันมืดๆเลยมองยากไม่เจออะไรเลยอ้าวปลาปะเนี่ยอะไรอ่ะสกูkitchen board ไม่เจออะไรเลยตู้เย็นนะมีของกินไหมไม่มีเลยเกมเฮียนี้หาของกินยากเหลือเกินอันนี้เอาเก็บไปก่อนเผื่อไปทำกระเป๋าได้หาของกินยากเหลือเกินเกมนี้ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าจะให้กูกินดินกินทรายหรือไงเกมมันยังพัฒนาไปเรื่อยๆนะท่านผู้ชมยังไม่เป็นเกมที่มันแบบเสร็จสิ้นสักทีครับตอนนี้เป็น early access อยู่นะครับ
ข้างหน้ามีบ้านนี่อุ๊ยตรงนี้เป็นถนนอย่างดีเลยเกม Early Access ก็คือเกมที่หลอกให้เราเสียเกินให้เขาทั้งที่เกมยังไม่เสร็จนั่นแหละครับไม่ยังไม่เสร็จจริงๆแหละเพราะว่ามันจะมีบั๊กมีอะไรเงี้ยเมื่อกี้เนี่ยไก่วิ่งลงน้ำเฉยเลยเมืองอะไรวะเนี่ยซากโกเจอะไรอ๋อผมอยู่ตรงนี้พอดีตามที่ผมจะมาพอดีตอนแรกอุ๊ยอะไรวะเนี่ยแต่เกมนี้เงาและอันนี้สวยอยู่นะอาจจะไม่สู้เกมอื่นนะแต่ว่าก็ทำออกมาไม่ได้เลวนะครับปืนกูด้านเปล่าวะลองทดสอบยิงดูดิเล็งเดี๋ยวขอลองยิงไอ้นี่หน่อยนะอ้าวไอ้เหี้ยไม่มีกระสุนชิบหายเอ้าแม่งพกซะเท่เลยเสือกไม่มีกระสุนอื้อ